ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลองของ by The Guitar Mag กับผมทิวอธิวัฒน์นะครับรายการที่จะแนะนำเครื่องดนตรีนะครับรวมไปถึงเครื่องเสียงแก๊จเจ็ตโดนๆนะครับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วกันครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบ new normal กันแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยทำงานแบบ work from home อยู่ด้วยนะฮะทำงานอยู่ที่บ้านออกไปไหนมันก็โอ้โหอันตรายหมดใช่ไหมคราวนี้ปัญหาของคนที่ work from home แล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยงานกันปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของเสียงรบกวนแต่คราวนี้ฮะผมมีเขาเรียกว่าตัวช่วยดีๆจากโบสครับซึ่งทางด้านของอัศวะโสพลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าร้านขายเครื่องเสียงที่อยู่เคียงคู่กับชาวไทยของเรากันมายาวนานเนี่ยเขาได้ส่งโบสนะครับวิดีโอบาร์ VB1 บอกเลยว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะซึ่งมีทั้งกล้องนะครับมีทั้งลำโพงมีทั้งไมค์นะครับ wow. บอกเลยว่าการประชุมของคุณในครั้งนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมาพร้อมกับ Bose Noise Cancelling Headphone 700 UC ด้วย oh. บอกเลยว่า oh. ถ้าคุณมี2ตัวนี้ใช้งานควบคู่กันเนี่ยก็จะทำให้การประชุมของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันกว่านะฮะว่าจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับกับ Bose Video Bar VB1 นะครับบอกเลยว่าหน้าตาดูเท่ไหม ตอนแรกผมแอบมองเฮ้ยมันเหมือนซาวด์บาร์เลยแต่ผมบอกเลยว่ามันสวยมากนะฮะลำโพงนี้เนี่ยก็จะทำให้การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของคุณนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะด้วยลำโพงพร้อมกล้องเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของกล้องกันก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้ฮะเขาจะมีกล้องนะครับบอกเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยระดับแบบโอ้โห4K นะบอกเลยว่าเห็นกันแบบชัดเจนเลย 4K Ultra HD นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขามีลำโพงในตัวด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นฝั่งลำโพงนะครับมีทั้งหมด2ฝั่งนะซึ่งลำโพงเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเลยเขาจะมีไมค์ที่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับอย่างฝั่งละ3ตัวนะครับตรงนี้ฝังไว้อยู่นะครับฝั่งละ3ตัวนะครับแล้วก็สามารถโอ้โหรับเสียงไกลได้ถึง6เมตรเลยที่สำคัญนะครับสามารถติดไว้กับเวลาที่คุณจะคอนเฟอเรนซ์นะไปติดไว้ได้เลยหรือจะวางไว้บนโต๊ะทำงานแบบนี้คุณก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะในเรื่องของ Wi-Fi นะครับเรื่องของ Bluetooth นะครับ USB ต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าชีวิตของคุณในการคอนเฟอเรนซ์จะง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นง่ายในเรื่องของฟังก์ชันของเขาแล้วอุปกรณ์ที่ต่อสังเกตด้านหลังเนี่ยนะก็จะมีรูนะครับที่ตรงนี้เป็นปุ่ม power ที่เสียบเข้ากับตัวปลั๊ก power นะครับและ2ปุ่มครับง่ายๆเลยนี่ audio in นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วก็ USB Type C ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะในบนโลกเราเปลี่ยนเป็น USB Type C แล้วตัวนี้ก็สามารถเสียบต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมนะคุณภาพเสียงและภาพผ่านแอปพลิเคชันนะครับทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือนี่ไงคุณต้องมีอยู่แล้วแหละทั้งคอมพิวเตอร์มือถือใช้เวลาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แค่นี้แหละแค่เชื่อมต่อแค่นี้ก็บอกแล้วว่ามันง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ความพิเศษของเขาเรื่องของการตัดเสียงรบกวนซึ่งเจ้าตัวโบสตัวนี้นะครับก็จะตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเลยคนที่คอนคอลคุณเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงน้องหมาน้องแมวหรืออะไรแล้วคนเปิดเพลงคอลไว้หรือดูทีวีอยู่ก็จะไม่มารบกวนได้เลยและนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปกล้องที่มันเป็น 4K Ultra HD นะฮะจะมีระบบเขาเรียกว่าเป็นออโต้นะครับอัตโนมัติเลยในการโฟกัสนะครับโฟกัสคนมันเหมาะสมยังไงซึ่งตอนแรกกล้องอ่ะมันจับผมอยู่แค่2คนถ้าบุคคลที่3บุคคลที่4มานั่งข้างๆผมกล้องมันก็จะปรับอัตโนมัติให้เองเลยมันจะทำเซนเตอร์ทั้ง4คนให้อยู่ในเฟรมเดียวได้อย่างเหมาะสมเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ฉลาดมากๆแล้วก็ง่ายมากไม่ต้องมานั่งกดนะว่าจะเห็นหน้าคนนั้นไหมจะได้ยินเสียงคนนั้นไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของการจับภาพเนี่ยให้ได้ขนาดเฟรมที่เหมาะสมอย่างอัตโนมัติทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในการประชุมที่กว้างขึ้นแล้วก็เห็นทุกๆคนเลยนะทางด้านของ Bose นะครับ Video Bar VB1 ก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายครับและทางด้านของเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมนะฮะของ Bose นะครับ Video Bar VB1 นะครับก็มาพร้อมกับตัวรีโมทครับที่สามารถใช้งานควบคู่กันได้โหอย่างมีประสิทธิภาพเลยผู้ชมสังเกตนะในตัวปุ่มกดนะฮะก็จะมีทั้งตัววอลลุ่มนะครับตัวปุ่มนะครับซูมภาพนะฮะซูมเข้าซูมออกนะครับหรือจะเป็น
เห็นไหมฮะเลข1เลข2แบบนี้คุณสามารถล็อกระยะล็อกภาพไว้ก่อนหน้านี้ได้อยู่แล้วสมมติเป็นภาพกว้างเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะโฟกัสนะครับไปที่คนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญหรือท่านประธานแบบนี้นะฮะแล้วกดตึ๊กเข้าไป1ทีกล้องเนี่ยมันก็จะถูกซูมเข้าไปนะฮะในภาพที่เราโฟกัสตั้งแต่ทีแรกนะครับมีปุ่มบลูทูธแล้วก็ปุ่มปิดไมค์ด้วยนี่ใช้ควบคู่กันไปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับรวมไปถึงตัวไมค์ด้วยนะนะครับตัวไมค์เนี่ยนะครับสามารถปรับนี่เสียงวอลลุ่มตัวเนี้ยนะครับคุณบอกเลยนะครับว่ามันดีจริงและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเวลาที่หลายๆคนเนี่ยต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ไปไซต์งานต่างๆเนี่ยนะครับเวลาต้องมีประชุมแบบเร่งด่วนผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยผมมีตัวช่วยดีๆนะฮะนี่คือ Bose Noise Cancelling Headphone นะครับ700 UC นี่เองนะครับบอกเลยว่านี่เป็นตัวช่วยดีๆในการประชุมของคุณที่ทำให้การประชุมคุณเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีเป็นยังไงบอกเลยว่าตัวนี้นะครับนี่มันจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างของคุณนะครับได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวผมให้ดูรูปลักษณ์เขาก่อนนี่ครับสวยงามนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะเดี๋ยวผมลองขอลองสวมก่อนได้ไหมนิดนึงอ่ะพอสวมไปแล้วแค่สวมแบบนี้มันก็รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงผมมากขึ้นเสียงรอบๆไม่มีนะเนี่ยได้ยินในห้องที่เราถ่ายอยู่เสียงแอร์ค่อนข้างดังแต่ตอนนี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงแอร์เลยนะครับอ่ะพอถอดออกมาเรามาดูปุ่มดีกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับมีนี่ตัวบลูทูธนะครับตัวแบบนี้นะฮะบลูทูธนี่สัญญาณบลูทูธคุณสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสัญลักษณ์ของ Microsoft Teams นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่คุณสามารถกดแล้วนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรฮะใช้งานประสิทธิภาพกับ Microsoft Teams ได้ดีขึ้นได้ดีเลยมันเชื่อมอัตโนมัติเลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับเป็นปุ่มของ Noise Cancelling นะครับที่จะตัดเสียงรบกวนซึ่งเราสามารถเลือกตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับจะบอกว่าเวลาเราทำงานมันก็จะมีหลากหลายประเภทนะหรือเวลาที่เราประชุมเนี่ยบางทีก็อยากได้ยินเสียงรอบข้างบ้างหรือบางคนก็ไม่ได้อยากได้ยินเสียงรอบข้างเลยคุณสามารถปรับเลือกระดับได้เลยนะครับซึ่งตัวหูฟังตัวนี้เขาให้ไมค์มาทั้งหมด8ตัวแต่แบ่งเป็น6ตัวเนี่ยนะครับในการเขาเรียกว่าดูดเสียงของเราแล้วอีก2ตัวในการตัดเสียงรบกวนนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัว Bose นะครับ Noise Cancelling Headphone 700C นะครับยังมาพร้อมกับตัวหูฟังที่ทำควบคู่กันนะครับกับ USB Link ด้วยตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณใช้หูฟังแล้วก็ไปเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับตัวนี้มันก็เชื่อมกันได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็รวดเร็วมากครับผมบอกเลยนะมี2ตัวนี้คุ้มมากนะครับมีทางด้านของ Bose Video Bar VB1 แล้วก็ตัว Bose Noise Cancelling Headphone 700UB ตรงนี้การประชุมของคุณก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีเลยนะครับผมบอกว่าวิถี New Normal ยุคใหม่นี้แล้วนะครับการทำงานมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปผมบอกเลยว่า2ตัวนี้นำเทคโนโลยีดีๆเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยนะครับวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่าจริงๆฮะกับ Bose Video Bar VB1 นะครับแล้วก็ Bose Noise Cancelling Headphone 700UC นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะของเรื่องของการคอนเฟรนซ์นะครับในเรื่องการประชุมที่จะทำให้การประชุมนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะที่เข้ามาช่วยให้การประชุมของเราเนี่ยดูง่ายดายขึ้นนะจริงๆเนี่ยNew Normal แบบนี้ทุกคนต้องมีเพราะทุกคนต้องประชุมใช่ไหมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับในการใช้งานเนี่ยถ้าคุณใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องให้มีในเรื่องของ Windows นะครับเป็น Windows 7 Windows 8.1 หรือ Windows 10หรือจะเป็นใครที่ใช้ Mac ก็จะเป็น OS ตั้งแต่ 10.10 ขึ้นไปคุณก็จะได้รับเสียงได้รับภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายๆคนเห็นแล้วอยากได้แล้วใช่ไหมฮะคุณสามารถตรงไปได้เลยนะครับไปซื้อหากันได้ที่อัศวะโสพลนะครับทุกสาขาเลยนะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องเสียงที่นำเข้ามาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแล้วอยู่คู่กับชาวไทยกันมายาวนานแล้วอย่าลืมนะครับไปใช้บริการกันได้ครับคุณผู้ชมครับลองของในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ
ฝากติดตามนะครับทุกช่องทางเลยของ The Guitar Max Channel นะครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram นะฮะ LINE @นะครับรวมไปถึง Twitter ของเราด้วยแล้วกันนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะข่าวสารนะครับที่จะอัปเดตคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงดนตรีเรื่องของแกดเจ็ตโดนๆนะให้กับคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับครบทุกความต้องการของคนดนตรี The Guitar Max Music Inspiration Magazine สวัสดีครับ